กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมมอบเก้าของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลสู่ประชาชนไปดูกันนะคะว่าจะมีของขวัญอะไรให้กับประชาชนบ้างค่ะเก้าของขวัญปีใหม่ก้าวไปกับพม.เป็นของขวัญที่รัฐบาลเตรียมมอบเพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศนะคะก็ประกอบไปด้วยของขวัญเด็กแรกเกิดซึ่งมีทั้งเช็คเงินสดและชุดของใช้รวม 5,005 ชุดแอปพลิเคชันครอบครัวซึ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้สำหรับประชาชนทุกวัย Family Data ค่ะการเปิดประตูเยี่ยมบ้านบูรณาการดำเนินการช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐการเยี่ยมบ้านพร้อมมอบของขวัญกับผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน100ปีเปิดศูนย์บริการคนพิการ4มุมเมืองการเยี่ยมเยียนผู้ใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม1300การลดดอกเบี้ยแจกแบบบ้านผู้สูงอายุฟรีลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ลูกค้าการเคหะแห่งชาติมอบบ้านพอเพียงชนบท 2,561 หลังและการลดดอกเบี้ยพิเศษโดยสำนักงานธนานุเคราะห์พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าในวันอังคารหน้านะคะจะนำเรื่องก้าวของขวัญปีใหม่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นของขวัญจากรัฐบาลมอบให้กับประชาชนในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะ